าม่าคนเดิมนะคะคนเก่าแต่ไม่แก่ค่ะทำไมเวลาจะไปงานเราถึงจะใส่เสื้อลูกไม้แล้วทำไมเสื้อลูกไม้เฉพาะคนแก่ถึงจะใส่ได้ม่าก็เลยมาคิดว่าเราจะต้องมาพลิกโฉมเมืองไทยเนี่ยนะคะให้เหมือนเกาหลีให้เหมือนญี่ปุ่นสามารถใส่เสื้อลูกไม้เป็นชีวิตประจำวันได้ใส่ให้สวยทุกวันใส่แล้วไม่คันไม่อึดอัดใส่แล้วไม่อยากจะถอดใส่เข้ามาแล้วไวเนี่ยนะคะลดลงทันทีไม่ได้ใส่แล้วเป็นคุณย่าคุณยายแบบแต่ก่อนนะคะใส่แล้วเป็นคุณหนู สีน้ำเงินกับมาม่าเรียกน้ำเงินใส่เสื้อตัวนี้จะอะไรมีเงินทุกทีเงินไหลมาเทมาใส่แล้วรวยใส่แล้วสวยใส่แล้วดูดีอ่ะนะคะของมาม่าทำเนี่ยนะคะปกนิ่มไม่ล้มนะคะปกของมาม่าเนี่ยชนะเลิศนะคะคือใส่จนกระทั่งเสื้อเนี่ยเก่าแล้วปกยังสวยอยู่คิดดูเราใส่เข้ามาแล้วเราไปไหนมาไหนคนก็รู้สึกเกรงขามเราโลกแต่หลงรักเราอ่ะแต่ถ้าเห็นเสื้อตัวนี้แล้วนะทั้งเกรงขามเราทั้งรักเราทั้งหลงไหลเราอ่ะไม่มีตัวนี้ก็ไม่ได้อีกนะคะสวยขนาดนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังผ้าของมาม่าที่เป็นผ้าลูกไม้ทั้งหมดเนี่ยนะคะนำเข้าทั้งหมดเลยแบบก็คือดีไซน์ของบริษัทมาม่าเองเพราะฉะนั้นจ่ายแล้วเป็นหนึ่งเดียวไม่ซ้ำใครตัวนึงเนี่ยนะคะแค่ 2,000 บาทเท่านั้นเสื้อลูกไม้นะคะตัดเย็บเสร็จเป็นตัว 2,000 บาทสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะมาม่ามิกิโกะนะคะมาม่าคนเดิมนะคะคนเก่าแต่ไม่แก่ค่ะ นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้มาม่านะคะก่อนหน้าเนี่ยม่าไปเที่ยวแล้วก็ไปศึกษางานเนี่ยนะที่เกาหลีกับญี่ปุ่นไปบ่อยๆนะคะแต่พอม่าไปอีกรอบนึงเค้าอ้าวคนเก่าหรือเปล่าบอกว่าคนเก่าค่ะแต่ไม่แก่นะคะก็เออแต่ดูสาวขึ้นเนี่ยหน่อยก็เลยเอามาอวดสักนิดนึง คือเดิมทีเนี่ยม้าเวลาไปเมืองนอกเนี่ยนะไปสั่งวัตถุดิบไปสั่งผ้าสั่งวัตถุดิบทุกๆอย่างเนี่ยนะคะม้าก็จะต้องไปเดินดูแฟชั่นของเขาม้าเห็นแฟชั่นเขาม้าก็อิจฉานะทำไมผ้าลูกไม้ของเขาอ่ะใส่เป็นชีวิตประจำวันได้ใส่เป็นเสื้อเชิ้ตใส่เป็นงานที่ว่าดำรองก็ได้แล้วสวยสวยมากนะคะม้าก็มาคิดว่าเอ๊ะคนไทยเราอ่ะเวลาใส่เสื้อลูกไม้สมัยก่อนนะพูดถึงสมัย20กว่าปีก่อนทำไมเวลาจะไปงานเราถึงจะใส่เสื้อลูกไม้แล้วทำไมเสื้อลูกไม้เฉพาะคนแก่ถึงจะใส่ได้คนสาวๆเขาจะไม่ใส่เสื้อลูกไม้ถ้าใส่เสื้อลูกไม้เขาก็ต้องเอาของยายหรือของแม่มาใส่แล้วก็แต่งตัวเป็นแบบว่าเล่นละครคนแก่เพราะฉะนั้นม้าก็มาคิดว่าทำไมเมืองไทยเราอ่ะไม่ทำเหมือนกับเกาหลีเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเวลาเขาไปทำงานเขาก็ใส่เสื้อลูกไม้นะแต่สีสันอาจจะเรียบๆนะไม่ได้สีสันฉูดฉาดแล้วก็ใส่เสื้อสูทใส่อะไรเงี้ยใส่เป็นชีวิตประจำวันแต่พอเราจะไปใส่เสื้อลูกไม้ตัวนึงเราจะต้องไปงานมีงานแต่งงานหรืองานมั่นแล้วตัวหนึ่งของเราเนี่ยแพงมากเลยสมัยก่อนเสื้อเนี่ยนะต้องหลายหมื่นถ้าเป็นชุดใส่ไปงานกลางคืนเนี่ยต้อง 2-3 หมื่นเพราะเสื้อผ้ามาตัดเนี่ยค่าแรงก็แพงแล้วเวลาใส่แล้วข้อสำคัญก็คือคันเพราะว่าลูกไม้เนี่ยเวลาใส่แล้วถ้าคนไม่รู้จักทำหรือว่าลูกไม้ไม่ดีอ่ะมันจะแบบว่ามีเส้นเนี่ยมาแทงถูกเนื้อเราก็จะคันแล้วพอใส่แล้วก็จะอึดหนัดท่านผู้ชมต้องเคยเจอพอใส่แล้วเนี่ยนั่งก็ไม่ได้พอนั่งปุ๊บต้องเก่งตัวเก่งเอาไว้เพราะว่าเราตัดเข้ารูปเป๊ะเราไม่เข้าใจว่าลูกไม้เนี่ยทำเป็นตัวหลวมได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกไม้ก็ไม่เป็นการที่นิยมของเมืองไทยม้าก็เลยมาคิดว่าเราจะต้องมาพลิกโฉมเมืองไทยเนี่ยนะคะให้เหมือนเกาหลีให้เหมือนญี่ปุ่นสามารถใส่เสื้อลูกไม้เป็นชีวิตประจำวันได้ใส่ให้สวยทุกวันใส่แล้วไม่คันไม่อึดอัดใส่แล้วไม่อยากจะถอดพอเราใส่เข้ามาแล้วนะถ่ายรูปก็สวยไม่ถ่ายรูปตัวจริงยิ่งสวยกว่าอีกยิ่งใส่สบายนะคะมาม่าก็เลยมีเสื้อลูกไม้มาแนะนำวันนี้หลายแบบแต่ละแบบไม่ซ้ำสีไม่ซ้ำแบบไม่ซ้ำลายแล้วก็ไม่ได้แพงอย่างที่ว่าเลยนะไม่ได้แพงอย่างที่คิดเดี๋ยวมาม่าจะนำมาให้ท่านดูนะว่ามีอะไรบ้างตัวที่หนึ่งก็คือตัวที่มาม่าใส่อันนี้เป็นเสื้อลูกไม้นะคะไม่ใช่เสื้อผ้าธรรมดานะคะเป็นลูกไม้เนี่ยโปร่งสวยสง่าสดใสแล้วก็งามตาแล้วสีสันเนี่ยสดใสอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าผ้าลูกไม้เนี่ยพิมพ์เข้าไปได้สีคงทนนะคะซักไม่มีการซีดไม่มีการลอกไม่มีการจางแล้วเราใส่แล้วไม่มีการร้อนเพราะว่าตัวเสื้อเนี่ยนะคะเราทำโปร่งพอโปร่งแล้วลมเนี่ยมันสามารถถ่ายเทได้ดีแต่ส่วนตัวเนี่ยเราซับในเราซับในให้ผ้าแบบเบาๆสบายๆเพื่อให้ตรงนี้เราไม่ต้องไปใส่เสื้อตัวไหนคือตัวเนี่ยเหมาะสมกับแต่งเพชรแป๊บๆนิดนึงแต่งเยอะก็ไม่เหมาะเราแต่งนิดๆให้ดูเก๋ๆนะคะส่วนกระดุมเนี่ยนะคะเราก็หากระดุมที่ใส่เข้ามาแล้วผลักดันให้เสื้อตัวนี้ยิ่งดูสวยดูสง่าเราสามารถใส่กับ
กางเกงนะคะสีกรมท่าสีแดงสีฟ้าได้คือใส่เข้ามาแล้วไม่เขินไม่ผิดกติกายังสวยงามอยู่ส่วนตัวนี้เป็นผ้าลูกไม้เช่นเดียวกันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะต่างกันทั้งสีทั้งดอกทั้งแบบนะคะน่ารักขนาดเนี้ยเนี่ยดูซิใส่เข้ามาแล้วไวเนี่ยนะคะลดลงทันทีไม่ได้ใส่แล้วเป็นคุณย่าคุณยายแบบแต่แบบแต่ก่อนนะคะแต่แล้วเป็นคุณหนู นะคะค่ะแขนสวยมากค่ะก็เราพิมพ์ลูกไม้เข้าไปผสมผสานกันทำให้ดูไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ไม่ดุจนเกินไปความหวานกับความดุอยู่ด้วยกันแล้วกลายเป็นเสน่ห์ไปเลยค่ะนะคะคือปกติแล้วเนี่ยนะคะแขนบอลลูนเนี่ยวัยรุ่นใส่แต่ผู้ใหญ่อยากจะใส่อ่ะก็กลัวผิดวัยมาม่าปรับจนกระทั่งเข้าวัยเลยนะคะผู้ใหญ่ก็ใส่แขนบอลลูนได้ไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วก็ไม่ยาวเกินไม่สั้นเกินแต่ละกำลังสวยนะใส่แล้วดูอ่อนหวานอ่อนเยาว์ด้วยนะคะมีเสน่ห์สวยค่ะส่วนตัวนี้เนี่ยนะคะมักเคยได้ให้ฟังบ่อยๆว่าสีน้ำเงินกับมาม่าเรียกน้ำเงินใส่เสื้อตัวนี้จะอะไรมีเงินทุกทีเงินไหลมาเทมาใส่แล้วรวยใส่แล้วสวยใส่แล้วดูดีอ่ะนะคะคือที่ดูว่าเราทำเป็นแบบสีทูโทนอ่ะนะคะออกมาไล่สีเงี้ยใครทำได้ยากมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลามาม่าทำเสื้อลูกไม้มาม่าอยากให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้ใส่แล้วต้องมีเสื้อลูกไม้ไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดคุณซื้อของมาม่าเนี่ยค่ะดีไซน์ให้เสร็จผ้าลูกไม้เลือกให้สดใสเลยนะคะแล้วผ้าลูกไม้เงี้ยหาซื้อท้องตลาดไม่มีอย่างแน่นอนใส่เครื่องมาแล้วอ่อนเยาว์อ่อนไวตัวละ 2,000 บาทเช่นเดียวกันเหลือเชื่อใช่ไหมคะแต่เป็นความจริงค่ะส่วนตัวนี้คือคนน่ะชอบใส่เสื้อมีปกเสื้อลูกไม้ทำปกอ่ะไม่มีใครกล้าทำยากมากเลยเพราะเสื้อลูกไม้จะทำเนี่ยนะถ้าทำเป็นปกก็มีสาบเนี่ยถ้าคนทำไม่เป็นเนี่ยนะยับย่นปกไม่ตั้งปกไม่สวยปกแข็งพอมาม่าทำเนี่ยนะคะปกนิ่มไม่ล้มนะคะปกของมาม่าเนี่ยชนะเลิศนะคะคือใส่จนกระทั่งเสื้อเนี่ยเก่าแล้วปกยังสวยอยู่นะคะเราทำเป็นแบบเสื้อเชิดสากลเสื้อเชิดแบบมาตรฐานที่เขาใส่กันคุณภาพของผ้าเนี่ยนะซักแล้วซักอีกใส่แล้วใส่ก็ได้ใส่เป็นชีวิตประจำวันได้ไม่ใส่ไม่รู้ต้องลองแล้วต้องใส่รับรองว่าจะติดใจประทับใจตลอดกาลส่วนตัวนี้เป็นสีชมพูตัวเมื่อกี้เนี่ยนะคะเป็นเหลืองอมเขียวนะคะตัวนี้เราเป็นสีชมพูอมม่วงสีชมพูอมม่วงก็คือเป็นสีแห่งอำนาจแล้วก็เสน่ห์นะเพราะฉะนั้นเราใส่เสื้อตัวนี้ทั้งสวยทั้งมีเสน่ห์นะคะไม่มีไม่ได้ผู้หญิงเราไม่มีสีชมพูไม่ได้นะคะคิดดูเราใส่เข้ามาแล้วเราไปไหนมาไหนคนก็รู้สึกเกรงขามเราโลกแต่หลงรักเราอะบางทีเกรงขามแล้วหนีจากเราไปก็มีแต่ถ้าเห็นเสื้อตัวนี้แล้วนะทั้งเกรงขามเราทั้งรักเราทั้งหลงไหลเราอะไม่มีตัวนี้ก็ไม่ได้อีกนะคะสวยขนาดนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังให้ผ้าเต็มๆนะคะแขนก็สวยแขนไม่ได้ขี้เหนียวนะคะใส่ชําแขนรีบๆธรรมดานะน้องมาทำพองสวยแต่ใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมาม่าเรียกว่าแขนแสนงอนเพราะว่าถ้าสวยแล้วมีอำนาจเรางอนเขาต้องงอเราอยู่ดีแหละมาก็เลยเรียกว่าแขนแสนงอนสวยงามค่ะมาม่าที่เป็นผ้าลูกไม้ทั้งหมดเนี่ยนะคะนำเข้าทั้งหมดเลยไม่ได้ใช้ผ้าในเมืองไทยข้อที่หนึ่งก็คือใส่แล้วไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครมีหนึ่งเดียวแน่นอนเพราะว่ามาไปออเดอร์เฉพาะของมาม่าลายเฉพาะของมาม่าพร้อมสีสันแบบก็คือดีไซน์ของบริษัทมาม่าเองเพราะฉะนั้นใส่แล้วเป็นหนึ่งเดียวไม่ซ้ำใครทั่วไปเขาต้องขายแพงเพราะว่ามีโอกาสเรียกราคาได้แต่มาม่ากลับกันนะคะทำถูกค่ะเราทำให้ราคาจับต้องได้ให้ทุกๆคนซื้อใส่เป็นชีวิตประจำวันซื้อทีเดียว5ตัวก็ได้แล้วก็ใส่เป็นทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็ซื้อบ่อยๆได้เพราะไม่แพงแต่สวยตัวนึงเนี่ยนะคะแค่ 2,000 บาทเท่านั้นเองเสื้อลูกไม้นะคะตัดเย็บเสร็จเป็นตัว 2,000 บาทฟังไม่ผิดนะคะธรรมดาน่ะไปซื้อผ้าอย่างเงี้ย 2,000 เอาไม่อยู่แล้วค่าตัดเป็นลูกไม้เนี่ยเขาต้องคิดแพงเพราะว่าเผื่อเสียหรืออะไรเขาต้องมาชดใช้แล้วก็ต้องคิดค่าแรงแพงตัวนี้ถ้าออกมาต้องมี 5,000 ถึงซื้อได้สำหรับวันนี้นะคะมาม่าก็ต้องขอฝากเสื้อลูกไม้5ตัวนี้นะคะแล้วก็
ขอโอกาสลาเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้มาม่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ